ครับสวัสดีสวัสดีครับครับผมนายอริสุวรรณครับครับผลงานที่ยินดีได้รับมอบครับผมจะถามว่าในฐานะที่วันนี้เป็นวันสันติภาพสากลนะครับท่านคิดว่าเยาวชนในส่วนร่วมในการลดการทุจริตอย่างไรบ้างครับแน่นอนที่เราทำโครงการนี้เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายความเชื่อความคิดนี้ออกไปเพราะเยาวชนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า1ส่วนตัวเยาวชนเองถ้ายึดมั่นในความซื่อสัตย์วันข้างหน้าเขาจะเป็นอะไรเขาเข้ามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นก็หมายว่าเขาคือผู้นำที่ไม่โกงนั่นคือตัว1 2เยาวชนสามารถที่ขยายความคิดไปอยู่ผู้ใหญ่คือผู้ปกครองได้ไม่มากกว่าน้อยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราขอให้ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยปลูกฝังให้ปูมท่านทานเกิดขึ้นในหมู่เยาวชนเราจะต้องเป็นคนที่ซื่อตรงสุจริตที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมก็ผ่านเด็กมาเหมือนน้องๆทุกคนนั่นแหละผมก็เคยเป็นนักเรียนที่ครูเขาสอนแล้วสิ่งที่ครูเขาสอนเนี่ยก็ยังจำอยู่ทุกวันเนี้ยตอนเรียนมหาลัยเนี่ยอาจารย์ท่านก็สอนอาจารย์ไม่อยากให้ลูกศิษย์ท่านกินเหล้าเมายาท่านก็บอกว่าคุณจิบเบียร์หนึ่งอึกเซลล์สมองตายกี่ล้านตัวตอนผมเรียนมัธยมที่จังหวัดตรังครูก็สอนผมว่าอย่าดูได้ท่านพาออกมาดูฝนกำลังตกท่านบอกเห็นไหมสนามตอนนี้อากาศเป็นยังไงเราบอกว่าฝนตกครับครูครับครูก็บอกอ้าวแล้วที่สนามมีอะไรมีรถจักรยานครับจักรยานของใครจักรยานของครูครับแล้วทำไมพวกเธอไม่ไปเอาจักรยานครูมาปล่อยให้เปียกฝนเราบอกไม่ใช่ของเราครับของครูครับครูบอกว่าพวกเธอดูได้คำนี้ติดหูผมมาจนแบบนี้ครับเราอย่าไปดูได้อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าไปดูแลได้ด้วยความสำนึกรับผิดชอบพูดง่ายในระบบประชาธิปไตยของเรานั้นสิทธิ์กับหน้าที่เป็นของคู่กันเรามักจะสอนให้รู้จักสิทธิ์เรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่แต่เราไม่ทำหน้าที่อันนั้นคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าสิทธิและหน้าที่เป็นของคู่กันเยาวชนที่จะต้องรับผิดชอบบ้านเมืองต่อไปในอนาคตต้องมีคุณสมบัติพิเศษคือเข้าใจสิทธิและหน้าที่ไม่ใช่เอาแต่เรียกร้องแต่ไม่ทำหน้าที่ตัวเองก็หลานคงเข้าใจจุดนี้นะครับครับผม